วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedia Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายมอดูตาทิพย์ค่ะในช่วงของเลขเด็กตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนะคะแต่เอ๊ะทำไมมีใครมานั่งข้างนะคะเดี๋ยวเราเฉลยกันค่ะทำไมแกถึงมานั่งข้างๆอาจารย์ต่ายนะคะก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์คงต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนเกี่ยวกับวิชา24พลังจิตนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมและ24ถอดรหัสและวิชาที่ไม่พลาดเลยนะคะวิชาดาวนำโชคค่ะกำลังฮือฮากับกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยแต่ณขณะนี้ตอนนี้เราเบรกก่อนนะคะเพราะอาจารย์บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าแทบจะไม่ได้หยุดพักแล้วนะคะสอนหมดหลายๆวันเลยแล้วก็ยังมีการสอนแบบส่วนตัวด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะคะก็ท่านใดสนใจอยากจะเรียนนะคะอยากจะดูดวงนะคะมีค่าใช้จ่ายในการดูดวง500บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ต่ายก็ดีหรืออาจารย์สอศิรเนตรก็ดีเราจะมีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ได้ดูฟรีนะดูฟรีเฉพาะเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะแล้วก็เลขนะคะที่จะพาให้คุณร่ำรวยมาเป็นอย่างไรนะคะนะอาจารย์สอศิรเนตรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะเผื่อท่านผู้ชมเข้ามาอาจจะยังไม่รู้จักครับผมอาจารย์สอศิรเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมเจตนาจารย์นะครับที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับหรือวัดสุวรรณคีรีนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะศึกษาวิชาอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าก็มาติดตามมาเรียนผมได้นะครับที่สถานที่ผมแจ้งไว้ที่สองแห่งนะครับนะผมเป็นอาจารย์สอนวิชาคัมภีร์ธาตุนะที่วัดสุวรรณคีรีผมสอนในวันอาทิตย์นะเดือนมีนานี่ผมสอนฟรีแต่คุณเดียเขาจะจ่ายเพียงค่าน้ำค่าไฟให้ทางชมรมเขาครั้งละ100บาทนะครับตอนนี้เดือนมีนานี่ผมสอนทั้งเดือนเลยคุณมาเรียนได้นะครับสอนเรียกว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานได้ถ้าคุณยังไม่มีความรู้เรื่องวิชาอังควิชาธาตุหรือคุณที่มีความรู้แล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาคำพยากรณ์ได้นะคุณมาติดต่อกับเราได้นะครับผมจะสอนให้คุณแบบว่าเรียนรู้แล้วก็แบบว่าพยากรณ์ได้อย่างง่ายดายไม่ยากผมชอบทำเรื่องที่ยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆไม่เหมือนอาจารย์ต่ายชอบทำเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเอ๊ะพูดตอนไหนไม่ได้พูดเลยเนี่ยอาจารย์ต่ายก็พูดผิดผมแซวครับผมแซวเขาเพราะแกทำพูดผิดบ่อยอาจารย์ต่ายชอบทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆมีไหนไม่มีโอเคโอเคไม่มีค่ะครับท่านผู้ชมคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมเข้ามาเพราะว่าผมมีเรื่องขำบางเรื่องที่รายการท่านฟังคือตอนที่ออกรายการอักษรพยางค์ไทยเลยยุ่งยากเนี่ยของผมกับอาจารย์ต่ายลืมครับลืมให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอในอักษรยากนะคะแกก็เลยจะมาแคปนะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออ่ะเราให้ท่านแคปก่อนเนาะแคปหน้าจอนะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไล่อาจารย์สอสิวนิกออกจากจอของเราโอเคนะครับแคปหน้าจอนะครับอาจารย์ขยับไม่ถึงนะกันไว้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมให้แคปอย่าลืมนะคะ127เลขวิ่งมาแน่นอนค่ะจะได้เผื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1กันนะคะที่หมายเลขตัวนี้นะฮะมันเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านว่าท่านจะมีโชคลาภในช่วงวันนี้เช่นว่าอักษรพยางค์ไทยเนี่ยมีชื่อตรงกับดาวอาทิตย์ออ่างนะฮะหรือตลาดทั้งหมดถ้าว่าอักษรพยางค์ไทยที่ตรงกับดาวจันทร์นะฮะก็คือขอไก่ขอไข่ขอขวดขอไฟขอคนขอราคาลงงูนะครับหรืออักษรพยางค์ไทยที่ตรงกับดาวเสาร์นะครับมีดอเด็กตาเต่าทอถุงตาทหารทอทงและนอนหมูนะครับแล้วตัวใหม่เลขตัวนี้คืออายุย่างนะครับอายุย่างไอ้ตัวนี้มันเป็นบอกว่าคุณอายุย่างนี้หรืออาสาไปทางท้ายคุณเนี้ยมันจะยังไงก็วางก่อนตามนี้แล้วกันเนาะค่ะนะคะก่อนจะให้อาจารย์สอศิรเนตรไปง่ายๆเราไม่ยอมค่ะเราจะต้องให้อาจารย์สอศิรเนตรพูดถึงโชคลาภในการที่จะนำตัวเลขพวกนี้เข้ามาใช้นะคะครับ
อะโชคลาภเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของหินในการกระตุ้นโชคลาภด้วยถูกต้องครับนะคะอย่างคนเรานะครับในการดวงคนดวงชะตาชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งนะครับมันไม่ใช่ว่าดวงเราดีดวงเราเฮงนะแต่บางครั้งเราต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางประการนะฮะเช่นว่าหินไพไรต์นะหินไพไรต์นี่มันมีคุณสมบัติยังไงครับอาจารย์ตายก็หินไพไรต์เนี่ยเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับเลยโดยตรงนะคะทำให้มีเรื่องของหินไพไรต์เนี่ยจะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภต่างๆนานาที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีปีเสี้ยปีเสี้ยตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นตำนานของสัตว์เทวะมันเป็นยังไงคะอาจารย์สิริเทพปีเสี้ยนี่คือเป็นสัตว์ของเทวะที่ถูกที่ท่านยักษ์เซียนทั้งเต้ท่านเลี้ยงไว้แต่ท่านเลี้ยงไว้แล้วในสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันอาหารของเขาเนี่ยคือทรัพย์สินแล้วโชคลาภทองแล้วก็วาสนาเงินทองวาสนาเงินทองทั้งหมดทั้งปวงเขาจะดูจะกินกับเขาแล้วนี่เขาจะให้โชคให้ลาภคนที่เป็นเจ้าของอันนี้การที่เขาดูดซับไปมากๆเนี่ยนะแล้วนี่ต้องการจะขอต้องการอยากจะได้โชคลาภจากปีเสียเขาก็มีวิธีการจะทำให้ปีเสียเนี่ยให้โชคให้ลาภหรือคลายพวกลาภผลมาให้โดยนะฮะโดยเนี่ยหลักการวิธีใช้นะครับเขาจะรูปตั้งแต่ตรงหน้าอกนะฮะหน้าอกในปีเสียรูปออกมานะครับรูปมาตรงจนถึงข้างหลังไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นปีกนะครับปีกข้างหลังเนี่ยคือเป็นที่ไอ้ตรงข้างในปีกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูนะครับว่ารูให้ทรัพย์สินมันไหลออกมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเอากระเป๋าหรือเอาไอ้ถุงย่ามถุงเงินอะไรก็ตามเนี่ยเอามารองไว้แล้วก็รูปใส่นะฮะแต่มีข้อแม้ว่าทางจมูกเนี่ยห้ามจับโดยเด็ดขาดเพราะว่าทางนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะจับแล้วเนี่ยเหมือนคนเรานะฮะมีใครเอาอะไรมาแยงจมูกอะไรเนี่ยมันรู้สึกจะคันๆลำคาญเนาะเดี๋ยวเขาจ่ามาปุ๊บเงินทองที่จะออกทางปีกมันเลยก็ออกเป็นจมูกหลุดจมูกไปหมดแล้วไม่ได้อยู่กระเป๋าเราไม่รู้ไปอยู่กระเป๋าใครก็ไม่รู้เพราะนั้นห้ามนะครับอาจารย์ต่ายก็เข้าใจว่าลืมหายใจที่ไหนได้โอ้กลัวจามจามมันเนี่ยไอ้ลาผลก็จะกระเด็นหายไปกับบรรยากาศประมาณนั้นเลยเนาะนะคะแล้วเครื่องรางของขลังอันเนี้ยมันก็ได้ผ่านการปลูกเสกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยเนี่ยผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยดังนั้นของเครื่องรางของขลังอันเนี้ยจึงสามารถโดนบันดาลในสิ่งที่คุณไม่คาดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหินกำไลนะคะสร้อยคอจี้หยดน้ำจี้หัวใจนะคะหรือมังกรทับแก้วก็ดีนะคะมังกรเขาบอกถึงเรื่องของเดชอำนาจบารมีนะคะแก้วก็หมายถึงสารพัดนึกนะคะยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็แก้วสารพัดนึกแล้วเข้ามามีข่าวว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยไปได้ของดีของเด่นมาจากฮ่องกงอ่าใช่มาจากอะไรนะฮะเห็นว่าไปวัดอะไรกงกงตุงหมิวแชร์กงหมิวตรงหมิวไม่ใช่แชร์กงหมิวนะคะแชร์กงหมิวนะคะเป็นกังหันนำโชคนะคะนี่นะคะวิธีใช้ไงครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยได้ข่าวว่าอาจารย์สอไปมาแล้วใช่ไหมคะไปเที่ยวมาแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแช่กุ้งหมิวเนี่ยเขาจะเด่นมากๆเลยเนี่ยที่ฮ่องกงก็คือกังหันนำโชคนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมีอักษรทั้งอย่าง4ตัวเนี่ยนะคะตามใบพัดเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของสุขภาพการเดินทางปลอดภัยในเรื่องของโชคลาภเงินทองวาสนานะคะหลายๆอย่างนะคะมันจะทำให้เราดีขึ้นนะคะถ้าคุณอยากอธิษฐานในเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าให้หมุนไปทางทวนตามเข็มนาฬิกานะคะ3รอบอธิษฐานจิตหมุนไป3รอบแต่ถ้าหากคุณมีอุปสรรคมีปัญหาเขาบอกว่าให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา3รอบเช่นกันนะคะอุปสรรคปัญหาแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะเบาบางลงนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็จากนี้แล้วเนี่ยสุขภาพคุณมีปัญหาอะไรก็แนะนำค่ะผักเม็ดของอาจารย์ทิพย์นะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็ไหนๆมาแล้วใช้งานอาจารย์สอเลยนะคะนะก็เลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายนะคะก็จะมีเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเลือกซื้อนะคะก็จะมีเลข9เลข3เลข0เลข2และ7แล้วก็6ค่ะนะคะแล้วก็1เอ๊ะทำไมสีเหลืองโผล่มาอาจารย์มองว่าเลข5งวดนี้ก็สวยเพราะว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระในเรื่องของการเงินการทองดังนั้นอยากจะทิ้งอ่ะกลัวพลาดอีกอ่ะเนาะขอละกันแต่ผมก็บอกว่ายังไงก็ตามเลขเก่าๆคงจะต้องกลับมาอีกครับน่าจะมีกลับมาท่านก็จะ
ละเลยนะครับงวดที่แล้วผมก็บอกว่าเอองวดที่ผ่านมาเนี่ยสองกุ๊บสองมีนาเนี่ยมันน่าจะมีเลขเก่าๆกลับมาแต่ผมว่าวันนี้วันนี้ผมก็เลยยืนยันกันได้ว่าเลขเก่าๆต้องกลับมาอีกเพราะว่าผมคำนวณดูแล้วตำแหน่งดวงดาวตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกับวันที่16กุมภาเหมือนจะกุมภานะตัวเลขตำแหน่งเดียวกันเลยเพราะนั้นท่านเราไปดูวันที่16กุมภาดูที่ว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างท่านลองดูว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาจอละครับโอเคนะคะลองพิจารณาดูนะคะเผื่อโชคลาภจะโดดเด่นเข้ามาในงวดนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีเลขของอักษรย่างของอาจารย์ศศิวเนตรนะคะและเลขทักษาพารวยเลขทักษาพารวยนะคะทักษาพารวยของคนที่เกิดประจำวันนี้ว่ามีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนลองไปกลับไปพิจารณาดูนะเพราะงวดที่แล้วเนี่ยก็จะถูกกันหลายคนเลยแต่อันนี้เป็นหน้ากระดานของเลขวันงวดวันที่16มีนาคมนะคะลองดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาภกลับไปนะคะอ่ะลองแคปหน้าจอใกล้ๆอ่ะโอเคโอเคค่ะนะคะก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าเลขเหล่านี้ช่วยเหลือคุณในเรื่องของโชคลาภแต่บอกเลยนะคะจากเราวิเคราะห์มาเนี่ยตั้งแต่เกือบจะ2ปีได้แล้วมั้งคะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ไปนับว่ากี่งวดแล้วนะคะก็สังเกตมาว่าเลขพวกนี้มันเข้าทุกงวดเลยนะคะนะงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวนะคะแล้วงวดเนี้ยนะคะลองดูเนาะแต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเข้าเพราะอาจารย์จากการวิเคราะห์แล้วมันเข้านะคะลองดูนะคะว่าอาจจะเป็นแนวทางในการเลือกและพิจารณาตั้งแต่เราเอาวิชาอักษรมาอย่างท้ายแล้วก็อายุย่างเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยงวดแรกที่เห็นเนี่ยจ๋าๆเลยพอเราบอกปั๊บก็คนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยก็ใช้ชื่ออักษรพยางค์ท้ายก็ตามที่ผมบอกกำหนดนะโดยที่มหัศจรรย์มากแล้วก็งงแล้วพอครั้งที่สองก็มีอยู่ในโซนนั้นตลอดนะไม่มาตัวหนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งก็เลขท้ายสองตัวข้างล่างหรือบางครั้งมาคู่กันเลยนะอย่างงวดที่ผ่านมาเนี้ยก็มาคู่กันเลยก็ถือกันเป็นหน้าสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่ผมคิดว่าวิชาที่ท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรที่ให้ผมมาใช้แล้วก็ให้มาวิเคราะห์ดวงดาวหรือช่วงตัวเลขคุณเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลนะรู้สึกว่าผมมีความปลื้มใจยินดีมากที่ว่าได้รับการถ่ายทอดวิชานี้จากท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรแล้วผมก็ยังแปลกใจว่าท่านผู้ชมหรือคนที่เป็นศิษย์พ่อคุณดวงเนี่ยจะไม่สนใจวิชานี้บ้างหรือผมอะอายุเยอะแล้วผมคิดว่าถ้าท่านสนใจจะมาเรียนกับเราแล้วก็จะถ่ายทอดให้ครับนะแต่ขอเป็นสิทธิ์ท่านพ่อคุณดวงเรามาติดต่อมาเนาะนะครับค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรืออยากจะเรียนนะคะกับอาจารย์แต่หมอดูตาทิพย์หรืออาจารย์ศศิวเนตรนะคะก็มาหาเราได้ที่ชมรมอาสมเจษฎาหรือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะสาขาบางขุนนนท์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเลขแม่นมากนะคะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณบูชาหินของอาจารย์ต่ายไปนะคะอาจารย์ต่ายก็ยังแถมสูตรนะคะ3ตัวนะคะสามารถเล่นได้อย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็ถูกกันนะคะ2ตัวนะคะ2ตัวบนแล้วก็3ตัวล่าง3ชุดเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะลองดูค่ะว่าเลขเหล่านี้จะให้ช่วยเหลือคุณได้ยังไงนะคะหรือคุณสนใจอยากจะเรียนส่วนตัวก็ยังได้ในหลักการของการคิดคำนวณว่าเอ๊ะทำไมถึงออกเป็นเลขตัวนั้นทำไมถึงออกเป็นเลขตัวนี้นะคะครับได้ครับน่าสนใจมากๆอาจารย์ตายลองแนะนำที่บ้านเบอร์ในนี้มันไม่มีเบอร์ผมอาจารย์ตายแนะนำว่าเบอร์โทรศัพท์มันเบอร์อะไรบ้างอาจารย์ตายจำได้ไหมค่ะอ๋ออาจารย์ตายจำไม่ได้ค่ะงั้นผมแนะนำเองแล้วกันเนาะอาจารย์เลยค่ะผมอาจารย์สอนในวันนี้นะครับหรือธนพัฒน์นะครับอาจารย์ธนพัฒน์หรืออาจารย์ศศิวเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็ได้ชมผมจะอาจารย์นะเบอร์โทรศัพท์แล้วในเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวกันนะไม่พูดเบอร์ไม่บอกตัวเองแล้วจะบอกจะเบอร์ได้ไงเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0814995
5233นะครับที่ผมโทรอาจารย์ต่ายเพราะกลัวอาจารย์ต่ายลืมแล้วคนก็บอกอ้าวให้อาจารย์ธนภัทรหรืออาจารย์สอนสุวรรณเนตรมาแล้วเนี่ยแล้วมาแล้วไม่บอกหมายเลขโทรศัพท์จะรู้ได้ยังไงนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านผู้ชมมาติดตามอาจารย์สอนอยู่แล้วไม่ลืมหรอกค่ะเนาะนะคะโดยเฉพาะเราสองคนเนี่ยยังไงก็ไม่ลืมถ้าลืมคุณก็อดคู่หาคู่หูหาฉายาของเราค่ะคู่หูคู่หานะคะแล้วก็ถ้าจะติดต่อกับอาจารย์ต่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการบูชาหินนะคะดูดวงหรือเรื่องของการเรียนสามารถโทรมาโดยตรงหาอาจารย์ต่ายเลยนะคะที่หมายเลข090-928-2626กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะปริ้งนะเห็นนะเกือบลืมสัญลักษณ์ตัวเองซะแล้วนะคะนั่นแหละสิเนาะก็สุดท้ายยังไงแล้วเราก็นะคะขอว่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นนะคะเมื่อระฆังขึ้นแล้วกดแต่ระฆังตามเข้าไปอีกนะคะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะคะก็เปิดแล้วรับรองคุณจะไม่พลาดจากโอกาสของเราทำตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำไปนะคะครับเออผมเห็นป้ายผมแล้วแหละพอไหมผมเห็นป้ายผมแล้วผมหันป้ายผมดีกว่าพอไหมหันป้ายนิดนึงเออเมื่อกี้นึกว่าไม่มีป้ายเราอยู่ป้ายเราอยู่นี่เนาะถามว่าพอไหมก็คงบอกว่ายังไม่พอครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก็แนะนำว่าให้ไปสกิดคนข้างๆนะคะให้มารับชมกับเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายแล้วก็ทีมงานของพวกเรานะรับรองค่ะได้สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมบอกเอ๊ะสองคนเนี้ยเขาเป็นอะไรต้องต้องกันนะวันนี้ บอกใช่รู้สึกจะนอนไม่อิ่ม อาจารย์ต่ายเมื่อคืนเที่ยวดึกไปนิดหนึ่งผมขอฝากท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยอาจารย์ต่ายเนี่ยเที่ยวดึกไปนิดหนึ่งแล้วไม่เที่ยวดึกแล้วถามปิดโทรศัพท์ไม่เปิดรับด้วยไอ้ผมไม่โทรอ่ะอาจารย์ตายปิดเสียงอย่างเดียวเหรอเพราะว่าอาจารย์ตายผมจะไปถามว่าอาจารย์ตายวันนี้จะเหมาะรายการไหมแกมาโทรถามผมกดกระหน่ำเลยแกไม่ยอมเปิดไม่นานเต้นตอนนั้น 4-5 ทุ่มผมจะนอนแล้วแกก็โทรมาพี่มีอะไรหรือเปล่าผมบอกกูจะนอนกูก็นะคะก็แนะนำก็คือว่าเมื่อวานก็คือลูกศิษย์ลูกหาพาไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็พาไปไหว้พระไหว้เจ้ากันมันติดมาจากตอนที่สอนนะคะปิดเสียงแล้วก็ลืมเปิดเสียงเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะทีมงานนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคนะคะรวยๆเฮงๆกันกลับไปนะคะขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ต้องการตัวช่วยยาเม็ดค่ะแคปซูลอัดเม็ดนะคะเป็นผักอัดเม็ดนะคะช่วยเหลือคุณได้นะคะก็คงต้องกลับลาท่านผู้ชมก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ